คุณผู้ชมเรื่องของการปรับครม.หลายคนทราบแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วบางคนก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายแต่ทีเนี้ยสังคมก็คงจะคาดหวังกับรัฐบาลรัฐมนตรีชุดใหม่หลายๆท่านที่เข้ามาเพราะก่อนหน้านี้อาจจะมีการตั้งใจที่จะส่งโผขึ้นมาออกตามหน้าสื่อให้เห็นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรหรือไม่ซึ่งโผก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมามันก็ตรงตามนั้นเกือบทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรัฐมนตรีหน้าใหม่กันก่อนนะครับหลายๆกระทรวงเลยที่มีการออกมาล่าสุดซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมณตอนนี้ได้นั่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วคุณพี่ชายคุณเผ่าภูมิเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้เป็นที่นั่งของคุณเศรษฐานะสองท่านนี้ก็ดำเนินการนโยบายเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้สำนักนายกเองนะครับคุณผู้ชมสามท่านที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่มาบางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันอยู่อย่างเช่นคุณพิชิตชื่นบานคุณจิรพรสินธุภัยแล้วก็คุณจักรพงษ์แสงมณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าออกมาอยู่ที่สำนักนายกณล่าสุดไปดูอีกครับยังไม่หมดก็มีคนบางท่านเนี่ยที่มีการสลับกระทรวงด้วยอย่างเช่นคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์กับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล2ท่านนี้สลับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงนี่ครับหมอชนน่านออกไปคุณสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามานั่งแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคุณอรรถกรนะครับแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นพอนอกจากเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีพรรคร่วมรัฐบาลอีก2พรรคที่เข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยชุดใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับแต่ละคนแต่ละท่านอย่างที่บอกว่าเขามีหน้าที่แล้วก็แบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสุริยะเองก็มีหน้าที่ในการดูแลสสติดตามภารกิจของนายกคุณพี่ชายคุณเผ่าภูมิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีนโยบายมีเป้าหมายในการฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคุณสมศักดิ์มีนโยบายในการขับเคลื่อนใช้กลไกอสม.ขับเคลื่อนการเมืองคุณเสริมศักดิ์คุณสุดาวันก็ดูแลเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์และอย่างที่บอกว่าสำนักนายกมีท่านใหม่มา3ท่านคุณพิชิตชื่นบานคุณจักรพงษ์แล้วก็คุณจิราพรเนี่ยทั้ง3ท่านนี้จะแบ่งกันดูเรื่องของกฎหมายเรื่องของสื่อและกองทุนหมู่บ้านรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วย2ท่านหน้าใหม่คือคุณอรรถกรแล้วก็คุณสุชาติ2คนนี้จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงนะครับทีนี้มาดูคุณผู้ชมมี2ท่านที่มีปรากฏการณ์ออกมาหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาออกมาซึ่ง2ท่านก็มีเอฟเฟกต์นะไม่ใช่เอฟเฟกต์เฉพาะตัวเองอย่างเดียวคุณปราณปีดราม่าเกิดขึ้นชัดเจนมากเพราะหลังจากที่ราชกิจจาออกมาก็มีการร่อนหนังสือลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทันทีแต่อย่างคุณชนน่านสีแก้วครับคนนี้เนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้ออกมายืนยันชัดเจนอะไรแต่มันมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะหลังจากที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย FC ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยนิยมชมชอบก็ออกมาลักษณะที่ว่าโพสต์รูปนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะแต่เขามีการแต่งกลอนให้หมอชนน่านบอกว่าชนน่านพลีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้ยางอายอ่ะคุณผู้ชมต้องตีความเอาว่าเขาจะสื่อถึงอะไรอีกล่าสุดที่มีดราม่าแล้วก็มี after shock เกิดขึ้นก็คือคุณปราณปีนะครับที่ร่อนหนังสือลาออกหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเกิดขึ้นได้ไม่นานหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการหักหน้านายกหรือเปล่าก่อนหน้านี้ได้คุยกันไหมหรือไม่อย่างไรมี1คนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของคุณปราณปีล่าสุดก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับณตอนนี้ก็ยังเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่กล่าวถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณปราณปีว่ามันจะมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของครม.หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าเป็นปัญหากรณีที่คุณปราณปีลาออกเนี่ยคุณอนุทินก็มองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแล้วก็คุยกับคุณปราณปีแล้วก็ได้ให้เหตุผลตามที่สัมภาษณ์คุณอนุทินบอกว่าเคารพการตัดสินใจของท่านแล้วก็ชื่นชมเมื่อคิดว่าไม่ควรเหลือเพียงตำแหน่งเดียวการที่จะอยู่แล้วไม่ให้ความร่วมมือเพราะทำงานไม่เต็มที่ก็แสดงสปิริตด้วยการลาออกเป็นสิ่งที่น่าชมเชยผมว่าก็ต้องแสดงความชื่นชมนะถ้าในเมื่อท่านมีความคิดว่าท่านไม่ควรจะถูกไปเหลือตำแหน่งเดียวท่านก็แทนที่ท่านจะอยู่แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าทำงานไม่เต็มที่ท่านก็แสดงสปิริตลาออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยนะครับ
การปรับครม.ในครั้งนี้อาจจะส่งผลในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองแล้วก็ที่นั่งตามกระทรวงต่างๆของพรรคต่างๆแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือผลประโยชน์ของประชาชนนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับค่ะอย่างที่ว่านะก็ต้องมีทั้งคนผิดหวังแล้วก็คนสมหวังนะคะต่ออัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ